ส่วนรองนายกรัฐมนตรียืนยันคดีพลโทมนัสคงแป้นเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โรฮิงญาเป็นเรื่องส่วนตัวและสหรัฐอเมริกาพอใจการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ของไทยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ากรณีของพลโทมนัสคงแป้นผู้ทรงคุณวุฒิกองทบกที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการทำงานให้กองทัพซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับพลโทมนัสเพราะทำงานอยู่ในพื้นที่รับใช้กองทัพและประเทศชาติมานานสำหรับการขยายผลผู้เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะสืบสวนสอบสวนทางคดีเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางเรื่องวินัยก็ต้องวินัยเขาทางผู้จัดการบอกว่าจะต้องตั้งกรรมการสอบไปทางวินัยเรื่องทางคดีก็เป็นเรื่องของตำรวจเขาจะต้องดำเนินการนะครับเพราะเขาก็ต้องสืบสวนสอบสวนไปจ้ะเขาจะต้องเรียกตัวมานัดไปเขาก็จะตั้งไปสอบสวนดำเนินการไม่เกี่ยวกับเรื่องของทางทหารจะต้องไปขยายผลอะไรเป็นเรื่องของทางวินัยแกอยู่มานานทั้งนี้รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มาตลอดและมีสัญญาณที่ดีโดยเห็นได้จากสหรัฐอเมริกาพอใจการแก้ปัญหาของไทยทำให้ไทยมีโอกาสที่จะพ้นจากการปรับระดับความพยายามตอบสนองต่อการค้ามนุษย์ไปอยู่ในกลุ่มเทียร์3ได้